ครับผมตัวอย่างนี้จะเป็นการค้นหาด้วยคลาสสมมุติว่าเรามีการทำสไตล์ชีตนะครับมีการทำสไตล์ชีตมาสร้าง JSP ขึ้นมาครับเราจะค้นไฟล์ by class มาถึงผมก็นั่งเขียนสไตล์ชีตสวยๆเขียนคลาสขึ้นมาใช่ไหมครับคลาสตัดบัตทอนเลดผมก็มีแถว A S เลดก็ว่าไปผมใส่คลาสที่ชื่อบัตทอนเข้าไปลิงก์ A ลิงก์ B ไม่มีคลาสนะครับลิงก์ Cแล้วก็ลิงก์ดีมีอยู่4ลิงก์เดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูเดี๋ยวผมรันไฟล์นี้ให้ดูก่อนรันให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยผมบอกผมจะเปลี่ยนคำว่าลิงก์ A ลิงก์ C ลิงก์ D เป็นคำอื่นเป็นคำอื่นจะทำยังไงมาดูกันอะไรอ่ะเอา jQuery เข้ามาก่อนนะครับเมื่อเพจโหลดขึ้นมาเมื่อเพจเริ่มโหลดทำอะไรมาดูกันครับไปค้นหาแท็ก A โอ้โทษทีโทษทีไหนล่ะไปค้นหาแท็ก A ก็จะเจอ4ตัวนี้ที่มีคลาสที่มีคลาสการหาคลาสนี่เราจะใช้ดอทคลาสนั้นชื่อว่าบัตทอนก็หาบัตทอนประโยคนี้เป็นการบอกมันว่าโทษทีครับไปหาแท็ก A เจอ4ตัวที่มีคลาสเราก็เลยใช้ดอทที่มีคลาสมันจะวิ่งหาคลาสปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอ3คลาสที่เป็นคำว่าบัตทอนเจอไอ้นี่เจอไอ้นี่แล้วก็เจอไอ้นี่เจอทั้ง3ตัวใช่ไหมครับโอ้โหเจอทั้ง3ตัวทำอะไรครับมาดูกันผมจะเปลี่ยนข้อความมันเป็น my link .txt คือตรงไหนtext ก็คือตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้3อันนะครับมาดูกันผลลัพธ์เป็นไงเป็น my link ทีนี้ผมมีอีกคลาสหนึ่งมีคลาส blue สีเขียวชื่อคลาส greenแล้วทีนี้จุดลิงก์ตรงนี้เป็นคลาสกรีนคลาสกรีนปั๊บจะพบว่าอีกละมีแค่2ลิงก์ที่โดนเปลี่ยนครับมีแค่2ลิงก์ที่โดนเปลี่ยนเพราะว่านี่ครับเราบอก a.button หมายถึงว่าแท็ก A ที่มีคลาสชื่อ button ก็มีกันอยู่แค่2อันแล้วถ้าเกิดว่า
เราจะเอาคลาสกรีนด้วยล่ะทำยังไงมันคนละคลาสแต่เราอยากจะเอาด้วยทำไงอ่ะก็เลยอ่ะคอมมาใช้คอมมาครับจะแปลว่าแท็ก A ที่มีคลาสชื่อ button ก็คือแท็ก A ที่มีคลาสชื่อ button แท็ก A ที่มีคลาสชื่อ button หรือนะครับหรือแท็ก A ที่มีคลาสชื่อ green แท็ก A ที่มีคลาสชื่อ green อยู่นี่เจอ3ที่นะครับมาดูกันไม่ได้เป็นอะไรขึ้นลืมดอทครับลืมดอทให้รู้ว่าไปหาคลาสต้องใช้ดอทนำหน้าได้ละเห็นไหมครับได้ละสบายไหมครับโอ้สุดยอดบางคนถามมาเอาถ้าเรามีคลาสเยอะนะเยอะจนจำไม่ได้แต่จะเอาทุกคลาสนะทำไงอ่ะมีคลาสชื่อเลสอีกทำไงอ่ะจะมาจดกรีนแล้วก็อย่างนี้อีกเหรอมันจะไหวหรือพี่นะเขาถามผมมามันจะไหวหรือพี่มาดูกันครับมันจะไหวหรือเปล่านี่มันคงจะไม่ไหวนะครับมันเยอะไปก็เลยเอางี้A. ทุกคลาสใช้ดอกจันทุกคลาสไม่เป็นแสดงว่าคลาสไม่ใช่ว่างคลาสไม่ใช่ค่าว่างมาดูกันครับปั๊บได้แล้วครับเอาทุกคลาสเป็นการบอกว่าไปหาแท็ก A เจอแล้วแท็ก A เพียบที่มี attribute class ก็คือ attribute class class แล้วก็ class ไม่ใช่ค่าว่างตัวนี้ก็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 ไม่ใช่ค่าว่างอีกนะครับมันก็เลยตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนไปตัวนี้ก็เปลี่ยนไปยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมครับง่ายได้ jQuery นี่ง่ายครับช่วยเราได้เยอะแต่ต้องหัดเขียนให้แม่นๆเขียนเก่งๆ